่าวบันเทิงกันนะคะข่าวแรกวันนี้นะคะดาราสาวๆก็ตบเท้ามาเคลียร์ข่าวกันเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมินพิชยาณวุ้นเซนวิริธิภาบีน้ำทิพย์นะคะรวมถึงไอ้อภิสดาค่ะที่มีข่าวล่าสุดว่าเกาเหลากับปูปรายาค่ะเป็นเพราะสาวเซ็กซี่ไอ้อภิสดาสนิท กับหนุ่มโน้ตวิเศษอดีตคนรู้ใจของซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาซะเหลือเกินถึงขั้นออกมาการันตีแทนหนุ่มโน้ตว่าโสดสนิทสวนทางกับเรื่องที่ใครๆก็รู้ว่าหนุ่มโน้ตกำลังกิ๊กกับปูปรายางานนี้ก็เลยมีแมงเมาส์กระพือข่าวว่าสาวไอ้อภิสดาเกิดอาการซดเกาเหลากับสาวปูซะแล้วล่ะค่ะเมื่อไม่นานมานี้ไอ้เจอน้องไอ้ก็โอเคกับน้องอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีอะไรแต่ไอ้ไม่รู้ว่าน้องจะโกรธที่ไอ้บอกว่าพี่โนโสดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่กับปูเนี่ยณตอนนี้ไอ้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาตัวผู้หญิงตัวผู้ชายก็ไม่ได้ออกมาบอกว่าเป็นแฟนกันแต่ถามว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนกันก็ผิดไหมก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยนอกจากจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีปัญหากับสาวปูแล้วสาวไอ้ก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับหนุ่มโนตอีกด้วยว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจริงๆฟังนางแบบสาวบีน้ำทิพย์ก็ยังคงปากแข็งใช้สถานะเพื่อนกับไฮโซฮิมอิสริยะแม้จะมีคนตาดีเห็นทั้งคู่ควงกันไปซื้อคอนโดย่านทองหล่อก็ตามค่ะฮะไม่มีค่ะไม่มีคือถ้าซื้อคอนโดเนี่ยพูดได้ไหมอ่ะซื้อคอนโดนี่ซื้อของตัวเองนะคะคือของเขานี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาอาจจะซื้อหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเรื่องคอนโดอะไรกันมาก็ไม่ได้เรื่องอีกอะค่ะแต่ถ้ามีไปหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยค่ะส่วนคู่รักชาคริตวุ้นเส้นก็งานชุกสุดๆเพราะนอกจากจะมีงานอีเวนต์รุมจองตัวเพียบแล้วบรรดานิตยสารทั้งหลายก็ยังอยากได้สองสามีภรรยาคู่นี้ไปขึ้นปกโดยเฉพาะในคอนเซปต์ชุดว่ายน้ำค่ะเขาคิดว่าพี่คิดไม่มีพุงค่ะพี่หรือว่าอะไรแต่ว่าคงเห็นว่าแบบแปลกใหม่มั้งคะเพราะว่าอย่างวุ้นถ่ายคนเดียววุ้นก็ไม่เคยถ่ายแต่พี่คิดก็ไม่เคยถ่ายเซ็กซี่อะไรเลยอะไรเงี้ยต้องไปขออนุญาตเขาก่อนอะมือแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าคุยซีเรียสเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ได้ยังสาวอีกนานก็ถ้าก่อนมีลูกอาจจะไม่แน่ด้านนางเอกสาวมินพิชยาเรื่องงานก็กำลังรุ่งเพราะละครปิ่นอนงเรตติ้งดีจนผู้ใหญ่สั่งเพิ่มอีก7ตอนก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉากจูจุ๊บที่สาวมินลงทุนจูบจริงกับหนุ่มเวียจนแฟนละครอินตามกันไปด้วยหรือเปล่านะคะเราไม่หลอกคนดูอ่ะใช่เพราะสมัยนี้คงไม่มีใครอยากดูจูบหลอกแล้วแหละใช่มินว่าก็มันก็ถือว่าเป็นการแสดงที่เราก็ต้องทำใหผู้ติดตามชมได้อินไปกับเราด้วยเป็นบอพี่เวียหรือเปล่าถึงยอมไม่เกี่ยวเลยก็เรื่องก่อนๆก็มีบ้างค่ะใช่ส่วนเราจะได้เห็นคู่นี้อินเลิฟกันนอกจออย่างที่แฟนคลับเชียร์หรือเปล่าคงต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ